มาหลายต้นเดียวอ่ะไม่สักสองต้นไม่เราซูมก่อนพี่ชอบเราถ่ายเริ่มตรงนี้แล้วก็ให้เขาเห็นทำไมทุเรียนสวยจังเลยทุเรียนสวยจังเลยถ่ายเลยถ่ายเลยเขาถ่ายเลยกดเลยกดแล้วนี่นะ นี่ครับอันนี้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะครับชื่อกรันกันราชา กันราชา บ้านสวนกันราชา ก็เลยชื่อกันราชานะครับเนี่ยไม่แยกออกเดี๋ยวโต ผมว่ามันมีทุกบ้านแหละภาคตะวันออกอ่ะเอาจริงๆมีทุกบ้านเลยตัวนี้ใครไม่ดีได้ยังไงนะครับอ่ะมาเราที่มาถ่ายตรงนี้ก็คือจะมานั่งคุยกันนะครับให้ทางเจ้าของสวนแนะนำก่อนว่าที่นี่คือที่ไหนแนะนำชื่อเสียงเรียงนามก่อนครับครับพี่อะไรครับกลชาญอารามวงครับพี่กลชาญอารามวงนะครับที่นี่ที่ไหนครับผมบ้านสวนกลชาญครับนี่เลยตามป้ายนะครับที่นี่เนี่ยถามนิดนึงครับพี่กลชาญอันเนี้ยป้ายเนี่ยทำยังไงถึงจะได้มาต้องไปลงทะเบียนต้องไปลงอะไรด้วยครับจากตอนนี้ก็นับถอยหลังไป 4-5 ปีแล้วเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอวังจันทร์ของอำเภอวังจันทร์ครับผมแสดงว่าเวลาที่จังหวัดเขาจัดงานใช่ไหมครับบุฟเฟ่ผลไม้หรือไม่จัดบุฟเฟ่ฮะบุฟเฟ่มันทำยากเราจะเป็นช่างหน้าสวนอ๋อช่างหน้าสวนที่นี่เลยแต่จริงๆกินบุฟเฟ่ปีนี้ผมว่าไม่ดีไม่คุ้มสวนสวนได้แพงกว่าบุฟเฟ่เยอะคนจีนกินเก่งครับโอ้นั่นเลยคนจีนกินเก่งด้วยก็แสดงว่าขายดีกว่าลูกค้าที่มาเนี่ยมีทั้งคนไทยทั้งคนจีนหรือจะมีบ้างส่วนมากเป็นคนไทยครับผมครับคนกรุงเทพอะไรพวกเนี้ยก็มาบางทีก็ต่างแคมป์อะไรกันเราก็หาสถานที่จัดใช่ครับบุฟเฟ่นี่มาในช่วงที่ทุเรียนเนี่ยราคาสวิงมากแล้วก็มีผลผลิตที่แบบตกไซส์เยอะทำนองนี้ใช่ไหมครับแน่นอนว่าพอพูดถึงบุฟเฟ่ก็สไตล์การกินก็หาลงคือกินให้จุที่สุดนะครับแต่ว่าปีนี้ก็เป็นลักษณะไม่ใช่บุฟเฟ่ไม่ฮะเป็นช่างหน้าสวนกันคือเท่าที่ทำมันทำกันยากไงครับก็เลยมาทำช่างข้างหน้าสวนแล้วเราก็แกะให้เขากินดูแลพวกเขาง่ายกว่าคืออย่างน้อยเขาก็มั่นใจว่าเขาได้อร่อยเลยแหละเนื้ออร่อยเลยนะครับคือรับประกันทุกเม็ดนะลูกเม็ดไหนมันคุณภาพไม่ดีก็ไม่ต้องกินแต่มันดีทุกเม็ดมันดีทุกเม็ดดีทุกเม็ดเพราะว่านี่มืออาชีพแกะให้เลยนะครับอยู่มาตั้งแต่เล็กยันลูกใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยก็จนสุกแล้วนะก็ทำให้ได้อย่างว่าแกะแล้วเราไม่ทำให้ขายหน้าตัวเองนะใช่ใช่ครับผมต้องหาดีๆให้เขาครับทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เราก็เดินไปดูรอบๆสวนกลชาญนะครับว่าสภาพทุเรียนเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างต้องถามพี่กฤษณ์นิดนึงว่าปีที่แล้วนี่ได้น้ำหนักปริมาณทั้งหมดเนี่ยกี่ตันครับผมราวๆ15ราวๆ15ตันใช่ไหมครับจากทุเรียนกี่ต้นครับนี่แปลงล่างมันเพิ่งจะมีลูกปีที่2ที่3อ่ะเนาะครับผมเราจะเน้นแปลงบนนะแต่คือมันเอาลูกก็ทุกปีมันจะโทรมครับผมที่ผ่านมามันจะโทรมมองปีนี้คือฐานใบฐานลูกมันดีกว่าปีแล้วเยอะครับเทียบผลผลิตก็น่าจะดีกว่าอีกมากอ่ะน่าจะมากกว่าแล้วทำยังไงครับมีวิธีทำไมถึงให้มันคือโดนครั้งแรกที่ผมเห็นน่ะโซมมากเลยเพราะว่าเราเพียงพบพี่กฤษณ์ตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้ว2563ก็อยู่ร่วมหัวจมท้ายกันมานะนี่จะครบปีกันอยู่แล้วด้วยนะครับก็หลายเดือนแล้วจะพี่ป้อมได้ไงไม่รู้เนาะป้อมเขาแนะนำไม่ใช้อะไรยาพวกนี้เขามาชักจูงใช่ไหมจูงใจพี่อีกเขาพี่อีกก็พามาค่ะพอดีมากลุ่มเกษตรแปลงใหญ่แล้วก็พอดีเผอิญมาเห็นส่วนนี้มันหน้าเข้าทำไมถึงมีอะไรบอกถึงหน้าเข้าเขาสวยแล้วเหรอเขาสะดุดตาค่ะเขาเป็นต้นทุเรียนเขาเป็นต้นทุเรียนเดี๋ยวให้เจ้าของสวนเล่าให้ฟังดีกว่าว่าต้นทุเรียนของเขาเป็นยังไงจะออกโซมใบน้อยจะออกโซมมากโซมไปเยอะโซมมากถึงโซมที่สุดปีก็เลยโซมพอยิ่งโซมก็เลยยิ่งอัดยาครับมันก็โซมไปใหญ่มันไม่ฟื้นอ่ะสวนที่โซมแล้วก็อัดยาเนี่ยคือตามแนวทางระบบที่เขาวางกันไว้เป็นระบบเคมีหรือระบบหลายปรมาจารย์บางทีมันก็ไม่ฟื้นจริงๆเราก็ต้องยอมรับนะครับเพราะอันหนึ่งก็คือขึ้นสภาพอากาศขึ้นกับปริมาณน้ำปริมาณความชื้นอะไรหลายอย่างด้วยแต่ที่นี่ก็ฟื้นก็
็ถือว่าดีดีขึ้นมาเยอะดีขึ้นมาเยอะถือว่าโชคดีนะโชคดีคาดสายไหมครับน่าจะเรียกว่าเกินหรือมั้งเพราะผมก็ลองมาหลายวิชาแล้วหลายอาจารย์แล้วไม่ฟื้นสักทีเนี่ยเดี๋ยวน้องนิดลองบอกหน่อยดิว่าไอ้ที่มันฟื้นมาได้เนี่ยทางดินเราใช้อะไรไปช่วยก็มีเบสซอยนะหลักแล้วก็มีไคโตซานช่วยเซนติอะไรพวกนี้สามตัวตัวทางดินไคโตซานเซนติช่วงนี้ก็จะมาเทอร่าถ้าฆ่าเชื้อเราก็จะมีเซต้าเฮกโตเดี๋ยวสลับกันมาไอ้ช่วงก่อนทำใบอ่ะช่วงที่เราต้องการทำใบช่วงหน้าฝนนะตอนนั้นอ่ะเราใช้อะไรเดี๋ยวเฮกโตเฮกโตล้างต้นก่อนเฮกโตล้างต้นล้างดินล้างดินฆ่าเชื้อก่อนเพราะว่าเชื้อเอาจริงๆต้นที่จะตายเนี่ยเรื่องเชื้อโรคก็สำคัญโอเคทุเรียนโซมหมดแรงไว้ลูกเยอะมันก็จะแผ่วอาการคนแผ่วเราก็ต้องนึกภาพคนที่แบบวิ่งมันเยอะๆแผ่วเขาก็จะนั่งซุดเลยไม่กินไม่ดื่มเลยเพราะหายยังไม่หายเหนื่อยนะครับเขาต้องให้น้ำก่อนหลักๆให้กินน้ำเติมไปอย่างเงี้ยแล้วค่อยเติมสารอาหารให้เขาระหว่างนั้นที่เขาแผ่วเนี่ยบางทีโรคเขามันลุมเหมือนจะกินอ่ะเพราะรู้ว่าแหมไอ้คนนี้มันจะเอาวะไม่งั้นโควิดมันจะโจมตีเฉพาะเด็กคนแก่ได้ยังไงคนอย่างรุ่นเราแข็งแรงมันก็ไม่โจมตีก็ไม่เป็นไรสบายๆแล้วพอจากนึกออกไหมครับว่าสาเหตุที่ต้นมันโทรมันแย่ลงแล้วมันเป็นยังไงเพราะอะไรถึงมันได้โทรมไปขนาดนั้นป้อนจะเยอะไปเปล่าเป็นโทรมก็ป้อนอย่างเดียวไม่รู้ได้กินของเปล่าก็ไม่รู้แล้วการใช้สารการใช้อย่างอื่นเป็นเคมีทั่วไปแล้วก็เอาไว้ลูกเยอะไปไหมอะไรไหมที่ผ่านมาเยอะก็เรียกว่าเยอะแหละคือเอาลูกอย่างเดียวอ่ะคือในสูตรที่สวนที่โซมพี่กฤษณ์ชาญครับแล้วเขามาใช้เนี่ยอ่ะพี่กฤษณ์ชาญบอกบางทีว่าไอ้สูตรอย่างเคมีที่ใช้เนี่ยมันมีสูตรไหนบ้างมันต้องใช้ใส่อะไรเข้าไปในสารละลายบ้างไม่ถึงมีปุ๋ยสูตรไหน1500นี่เหรอ15 15 15ใช่กับทุกช่วงปุ๋ยเกตอย่างนี้ด้วยไหมใช่ทุกช่วงมันก็มียามีปุ๋ยของเขาอ่ะจะใส่ช่วงนั้นๆนะเนาะช่วงดึงใบช่วงฟื้นต้นอะไรพวกเนี้ยอ๋อโอเคใบไม่มาก็ใส่ปุ๋ยใช่ใบเหลืองก็ใส่ปุ๋ยครับไม่กินแลเหมือนว่ามันไม่โตก็ใส่ปุ๋ยเออใช่คือพอพูดถึงคำว่าปุ๋ยเนี่ยมันก็จะมีคน2คนที่เข้าใจกับไม่เข้าใจเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะแยกให้นิดนึงคือปุ๋ยเนี่ยอ่ะปุ๋ยเกล็ดหรือปุ๋ยเคมีละลายน้ำหรือปุ๋ยที่เราหว่านลงดินนะครับถ้าเรานับแค่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยคือมีประโยชน์มากแต่ปุ๋ยแต่ละกระสอบหรือแต่ละสูตรเนี่ยก็มีประจุไฟฟ้าต่างกันค่า EC ต่างกันอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับกับ2ปริมาณเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมต่างกันใช่ไหมครับโพแทสเซียมทำอย่างนึงฟอสฟอรัสทำอย่างนึงไนโตรเจนทำอย่างนึงถ้า3ตัวเนี่ยเอาแค่3ตัวนะในปุ๋ยเคมีเนี่ยถ้ามีแค่3ตัวคือมีประโยชน์แต่มันมีตัวนึงพ่วงมาด้วยที่ผมพูดประจำเลยคือความเค็มเพราะงั้นความเค็มเนี่ยเป็นธาตุมีธาตุนึงที่ให้ฤทธิ์เค็มมากเลยก็คือโซเดียมเพราะงั้นส่วนใหญ่ที่จะเจอกันเนี่ยจะเจอโซเดียมคลอไรด์มีโซเดียมเข้ามาเพราะงั้นที่มันดีเนี่ยคือไอ้ส่วนที่ดีที่ดูดไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไปเยอะเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ผอิญมันมีโซเดียมเยอะเวลาเราเทปุ๋ยเคมีละลายน้ำเนี่ยหรือปุ๋ยเกล็ดลงไปเนี่ยน้ำมันจะเค็มขึ้นเพราะว่าเม็ดที่มันละลายง่ายเนี่ยคือโซเดียมคลอไรด์เพราะงั้นน้ำจะเค็มเลยจากน้ำที่อาจจะเป็นกร่อยมากก็ได้เป็นจืดมากก็ได้จะกลายเป็นน้ำเค็มเลยแล้วพอไปพ่นใบเนี่ยมันก็จะยื้อโซเดียมมันยื้อออกเพราะงั้นเนี่ยถ้าโซเดียมไปสะสมที่เนื้อเยื่อตรงไหนก็ตามแต่นะครับไม่ว่าจะใบดอกผลกิ่งตรงนั้นจะแห้งต้องเติมน้ำเยอะเข้าไปเพื่อกระตุ้นเพื่อขับโซเดียมออกมาซึ่งส่วนใหญ่ขับไม่ทันอยู่แล้วเพราะปริมาณน้ำเยอะกับต้นโซมมันก็จะเน่าไฟท็อปก็จะกินฟิวซาเลียมก็จะกินอีกเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนใหม่ไงเราก็เลยมาใช้ใช้กลุ่มโปรตีนบ้างใช้กลุ่มคาร์โบไฮเดรตใช้วิตามินใช้ตัวแร่ธาตุอื่นๆเติมกรดอะมิโนมีทั้ง17ตัวในเทอร่าแล้วก็เติมเข้าไปอย่างเงี้ยก็เป็นวิธีแก้โดยการทอนโซเดียมคลอไรด์ออกไปหมดเลยนะครับเนี่ยวิธีง่ายไหมง่ายเลย แล้วก็อาศัยความเข้มข้นเฉยๆว่าความเข้มข้นของกรดอะมิโนแต่ละตัวเข้มเท่าไหร่นั่นเองแค่นั้นเองนะครับซึ่งบริษัทอื่นจะไปปรับใช้ก็ได้นะครับลองดูนะโอ้นี่เราบริษัทนี้ใจดีจะตายเนี่ยแหละก็เลยฟื้นมาอย่างนี้ไม่ปิดบังไงไม่ปิดบังไม่ปิดบังนะเพราะว่าแหล่งเราต่างกันนะผมมาจากฝรั่งเศสก็อาจจะของจีนก็ได้ไม่เป็นไรใครก็ฝรั่งเศสแล้วก็เนี่ยครับก็อยากจะให้ฟังจากปากของพี่นิด
นะครับที่นี่ดีกว่านะครับจะได้มาดูที่สวนด้วยว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้พี่นิดบอกว่า15ตันใช่ไหม15ตันพี่แล้วขายได้เท่าไหร่จำได้ไหมยอดรายได้ทั้งหมดมันถ้าเทียบราคาเหลียวมาแล้วมันไม่ถึงร้อยอ่ะเพราะต่ำมากมันกลายเป็นทุเรียนไซส์ไม่มีสวยโอ้80 90ใช่จริงๆมันถ้าหาลงมาแล้วมันควรจะได้มากกว่านั้นใช่ไหมฮะใช่ใช่ควรจะได้มากกว่านั้นนะแสดงว่าก็เบิกร้านต้นๆราคาใช่มันเลยมาด้อยตรงราคาเนี่ยราคาน้อยมันก็ตัวเงินก็เลยไม่ค่อยได้โอเคครับปีที่แล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องราคานะครับราคามันตกจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นสิมันเรียกไงอ่ะคุณภาพต้นเราไม่ได้อ่ะลูกก็เลยไม่ดีครับอันนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็ราคามาแล้วก็พ่อค้าพูดง่ายๆว่าทุเรียนมันออกเยอะด้วยพ่อค้าก็เลยมีตัวเลือกเยอะนะครับมันก็เป็นลักษณะนั้นแต่ว่าปีนี้เนี่ยโอเคพี่นิดมองเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกข้อที่จริงตอนนี้คือเราไม่รู้หรอกมันกี่ตันไม่มีความไม่รู้ไม่ได้เลยเพราะแต่ละลูกที่มันห้อยอยู่เนี่ยต่อให้ลูกเยอะอาจจะเบาก็ได้อาจจะหนักก็ได้เราไม่รู้ครับไม่รู้มันจะขยายได้แค่ไหนมันจะขยายได้แค่ไหนไม่รู้เลยนะครับเพราะเรายังต้องสู้กันไปอีก2เดือนนะประมาณเดือนครึ่ง2เดือนเนี่ยเรายังต้องสู้กันอยู่แต่ว่าให้ดูเฉลี่ยครับทีนี้ครับมีแนวโน้มไหมเอาแนวโน้มก่อนดีกว่าว่าน่าจะมากกว่าเก่ามากกว่าฮะจากฐานต้นเดิมมันแทบไม่มีใบไงแต่ปีนี้ใบมันดีขึ้นใบดีขึ้นลูกเยอะขึ้นมันก็ดูแลน่าจะโอเคขึ้นปริมาณน่าจะได้มากขึ้นน่าจะได้มากขึ้นที่เหลือก็ราคาแล้วครับคือตอนนี้เดือนมีนาคมตอนนี้นะครับราคาเนี่ยมันสูงโดดเลยสูงจนคนงงมันคือเกิน150บาทหมดเลย106 107 108กันหมดที่เขาเปิดราคามาแต่ถามว่าตัดมีทุเรียนให้ตัดไหมก็ยังหรอกนะครับราคาอาจจะมาจูงใจก่อนหรือเปล่าไม่รู้แพงเพราะไม่มีของดีเลยไม่มีของด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งนะครับก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือปีนี้ทุเรียนเนี่ยร่วงกันมากปริมาณผลผลิตทุเรียนของสวนทุกสวนเนี่ยในทั้งระยองจันตาเนี่ยมันลดลงการแปรปรวนเนาะใบมันก็โหมมากันใช่ใบออกมาทีนี้ก็สลัดลูกกันครับนี่ทางตอนออกสลัดลูกเดี๋ยวไปดูใต้นะใต้ตอนนี้ยังดอกอยู่ยังติดยังไม่ถึงหางแยกกันเลยระยะยังไม่ถึงหางแยกกันเลยนะครับดูต้องดูใต้ว่าใต้เป็นยังไงอาจจะไปเยอะที่ใต้หรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างน้อยคือตอนนี้ปริมาณลูกก็ได้นะครับแล้วก็ใบเยอะแสดงว่าน้ำหนักมีแนวโน้มทำน้ำหนักได้เยอะด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือราคาครับมองสมมติให้พี่นิดประเมินปีนี้เอาอย่างนี้แล้วถ้าราคา150อ่ะน่าจะหล่นสักกี่ล้านก็พอใช้นี่ให้ลูกเรียนนะทุนการศึกษาถ่อมตัวอย่างเงี้ยนะน้อยเองไหมสองล้านสามล้านดูให้ผมจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงเดี๋ยวเราทำแบบประเมินกันอยู่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่นิดที่มาแชร์ประสบการณ์ครับพี่ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ